ปลาสุดประหลาดที่ใช้ไฟบนหัวล่อเหยื่อเข้ามากินเป็นอาหารและนี่คือปลาแองเจิลฟิชพวกมันมีหน้าตาสุดแปลกประหลาดและดูน่ากลัวอยู่ไม่น้อยอาศัยอยู่ในน้ำลึกอันมืดมิดแต่ในความมืดมันจะมีจุดเด่นอยู่จุดหนึ่งก็คือไฟเรืองแสงที่ห้อยอยู่บนหัวเพื่อเอาไว้ล่อเหยื่อผู้โชคร้ายให้เข้ามาในกับดักของมันมันมีปากที่ใหญ่มากจนสามารถกินเหยื่อที่มีขนาดตัวพอๆกับมันได้เลยและด้วยฟันกับเขี้ยวอันแหลมคมก็เป็นเรื่องยากที่เหยื่อที่ถูกกัดจะรอดหนีไปได้เราสามารถพบเห็นปลาแองเจิลฟิชได้ทั่วโลกบริเวณเขตน้ำร้อนตื้นไปจนถึงเขตทะเลลึกโดยมันมีขนาดใหญ่ได้มากสุดเกือบ1 เมตรเลยทีเดียว